เอายการทดสอบด้วยการหายใจเพื่อวัดปริมาตรอากาศเข้าและออกจากปอดผ่านเครื่องมือสไปโรเมเตอร์เป็นการตรวจวัดสมรรถภาพปอดที่แสดงผลเป็นค่าตัวเลขและกราฟเพื่อให้แพทย์ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของปอดหลังจากที่ผู้ป่วยหายจากโรคโควิด-19ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการหลงเหลืออยู่คือเหนื่อยง่ายระหว่างทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันหรือออกกำลังกายได้ไม่เท่ากับก่อนป่วยเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของปอดหัวใจและร่างกายโดยรวมลดลงแม้ว่าเราหายขาดหายสนิทจากการติดเชื้อโควิด-19 แล้วนะครับก็ยังสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาหลังจากนั้นได้ซึ่งตอนอายุน้อยๆเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเราแก่ตัวลงหรืออายุมากขึ้นโดยธรรมชาติประสิทธิภาพการทำงานของปอดมันจะลดลงตามวัยนะครับรวมถึงในบางช่วงที่มีสาเหตุอื่นที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของปอดเราแย่ลงการแลกเปลี่ยนออกซิเจนแย่ลงเช่นปอดติดเชื้อหรือมีโรคปอดอื่นๆเข้ามาทีนี้แหละฮะที่อาการมันจะแสดงออกมานายแพทย์ทชิพัฒน์ยังอธิบายต่อว่านอกจากการทดสอบด้วยเครื่องสไปโรเมเตอร์แล้วยังมีการทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดด้วยโปรแกรม6 minute walkเพื่อประเมินสุขภาพโดยรวมและออกแบบโปรแกรมในการฟื้นฟูปอดและร่างกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเราก็อยากจะให้เข้ามาทดสอบสมรรถภาพปอดนะครับแล้วก็สมรรถภาพการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดร่างกายโดยรวมนะครับเพื่อเช็คว่าร่างกายเราถดถอยสมรรถภาพการทำงานของปอดเราถดถอยไปหรือเปล่าระบบหัวใจและหลอดเลือดเราถดถอยไปหรือเปล่าถ้าเราเจอตั้งแต่เนิ่นๆตอนนี้นะครับเราก็จะได้ให้โปรแกรมการฟื้นฟูนะครับเพื่อให้ปอดเรากลับมาทำงานได้ดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับรวมถึงระบบกล้ามเนื้อระบบหัวใจและหลอดเลือดเพื่อที่จะสำรองไว้ใช้นะฮะในยามแก่และก็ยามเจ็บป่วยสำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฟื้นฟูปอดนะคะแพทย์ก็แนะนำว่าควรจะหายจากโรคโควิด-19 มาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายนั้นปลอดจากเชื้อไวรัสแล้วจริงๆส่วนใครที่หายจากโรคนี้มานานแล้วอาจจะเป็นหลากหลายเดือนนะคะก็ยังสามารถเข้าสู่โปรแกรมการฟื้นฟูปอดได้เช่นกันซึ่งแพทย์นั้นจะออกแบบโปรแกรมตามความเหมาะสมของแต่ละคนเพื่อให้ปอดกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดค่ะคุณยนุชเกรียงไกรวณิชเวทานีนิวส์รายงานอยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ